สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนๆรายการทุกท่านนะครับผมรวีโรจน์ โอสิริวัฒนาครับผู้บริหารศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงมิราชโชริโอครับศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงมิราชโชริโอคือศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงที่ได้แชมป์โลกแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียนะครับเราไปคว้าแชมป์โลกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้ถึง2รางวัลนะครับและเราก็ยังเป็นผู้นำทางด้านของระบบเครื่องเสียงรถยนต์และมัลติมีเดียภายในรถยนต์นะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะมานำเสนอทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งหมดด้วยกันเนี่ย3ท่านนะครับโดยท่านแรกนี่คือคุณตั้มนะครับคุณตั้มเนี่ยก็เขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ IT ลูกเล่นใหม่ๆนะครับรวมถึงระบบอินเทอร์เฟซในรถยนต์ที่มาเขาเรียกว่ามาแรงมากในขณะนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณตั้มกันครับสวัสดีครับผมชัชวาลมีแสงนินหรือว่ารู้จักกันในนามตั้มมิลานะครับผมไปทำหน้าที่ในส่วนของดูแลเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆและก็นวัตกรรมในรถยนต์นะครับมีอะไรก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเสมอครับในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับปัจจุบันเนี่ยระบบในรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นระบบในส่วนของอินเทอร์เฟซแล้วนะครับคือตรงส่วนนี้รถยนต์ก็จะหันมาติดตั้งตรงส่วนนี้กันเยอะแล้วก็อินเทอร์เฟซณปัจจุบันก็จะมีอินเทอร์เฟซที่เป็นระบบ Android นะครับตรงส่วนนี้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนเราใช้งานมือถือเครื่องนึงเลยนะครับจะรองรับไฟล์หนังที่เป็นพวก Full HD แล้วนะครับใช้ GPS ออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Map หรือว่าเป็นแบบออฟไลน์ซึ่งก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานนะครับในความหลากหลายได้มากขึ้นนะครับไม่จำกัดในการใช้งานแค่ CD หรือ DVD แล้วนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ยังตอบโจทย์ในเรื่องของการดูทีวีออนไลน์การใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่าเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้แบบไร้ขีดจำกัดแล้วตรงส่วนนี้จะทำให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารครับแล้วก็ชีวิตออนไลน์ของเราก็จะมีเข้ามาในรถยนต์เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมจะมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆใน YouTube นะครับเพียงเซิร์ชคำว่ามิลาดออดิโอนะครับแล้วพบกับผมได้ที่มิลาดออดิโอศรีนครินทร์สำนักงานใหญ่สวัสดีครับครับและอีกท่านหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านรู้จักนะครับคือคุณปอนนะครับซึ่งประจำอยู่ที่มิราชโชริโอสาขา1นะครับโดยที่คุณปอนเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านของระบบเทคโนโลยีใหม่ๆระบบมัลติมีเดียนะครับรวมถึงคุณปอนเนี่ยมีหน้าพิเศษคือแกเป็นนักดนตรีนะครับซึ่งเขาจะมีความสามารถทางด้านของการฟังนะครับรวมถึงเครื่องดนตรีต่างๆด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยแกก็นอกจากแนะนำเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆแล้วนะครับเขาก็ยังช่วยในการปรับแต่งเสียงด้วยนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณปอนกันครับสวัสดีครับผมประกิตสุประเกียรติจากร้านมิราชออดิโอสาขา1ครับหรือเรียกว่าปอนก็ได้ครับและตอนนี้ระบบในรถต่างๆแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการติดตั้งที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเซตระบบต่างๆให้กับรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นอินเทอร์เฟซหรือจะเป็นพวกลำโพงเครื่องเสียงนะฮะให้เหมาะกับรถแต่ละรุ่นครับและเราก็ยังมีในส่วนของทีวีความเร็วสูงนะครับหรือจะเป็นอินเทอร์เฟซ Android นะฮะและข้อแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะมาติดตั้งเครื่องเสียงที่ร้านมิราชออดิโอนะฮะคุณลูกค้าเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ในใจได้เลยนะฮะแล้วก็เข้ามาติดต่อทางผมมิราชออดิโอศรีนครินทร์ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับครับแล้วอีกท่านนึงที่สำคัญมากๆอีกคนนะครับก็คือคุณสิริชัยหรือคุณตุ่นนะครับที่เขาเรียกว่าคนที่มามิราชออดิโอทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเขาเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานร่วมกับผมมานานนะครับแล้วก็อยู่ในทีมเขาเรียกว่าประกบกับผมเนี่ยในงานแข่งนะครับช่วยผมปรับเสียงมาตลอดร่วม10ปีที่ผ่านมานะครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากทางด้านของระบบเครื่องเสียงรถยนต์รวมถึงการปรับแต่งเสียงนะครับพูดง่ายว่าทุกวันนี้นะครับระบบรถแข่งที่ลูกค้านำไปแข่งหรือรถลูกค้าที่เข้ามาให้บริการเราให้บริการที่ศูนย์ติดตั้งของเรานะครับคุณตุ่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปรับเสียงให้ตลอดครับแล้วเราไปรู้จักกับคุณตุ่นกันครับสวัสดีครับผมสิริชัยสวัสดิ์รักษาหรือลูกค้าหลายๆท่านเรียกว่าช่างตุ่นนะครับผมก็ดูแลอยู่ในส่วนของการปรับจูนเสียงนะครับแล้วก็ฝ่ายทางเรื่องของเท
ทคนิคอลต่างๆแล้วก็ให้คำแนะนำสำหรับลูกค้าทุกท่านครับสำหรับเทคนิคการปรับจูนเสียงนะครับซึ่งตรงนี้ผมได้อยู่กับเฮียรวีโรจน์มามากกว่า15ปีนะครับผมได้เรียกว่าการปรับจูนเนี่ยเฮียโรก็จะสอนให้ผมมีแนวในการปรับของ reference ในการแข่งขันต่างๆสะสมประสบการณ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบโดยมีมาตรฐานงานแข่งขันเป็น reference ให้กับลูกค้าทุกท่านครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตั้งเครื่องเสียงกับทางมีลาดไปเราให้ความมั่นใจว่าท่านจะได้คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยยังสามารถติดตามผลงานของเราได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับมีลาดสตูดิโอนะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางจะติดต่อกับเรานะครับคือ Official Line นะครับaddress นะครับ @milastudio นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ Milastudio นะครับบริการประทับใจใส่ใจด้วยรอยยิ้มครับกลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลรุ่นอัลไพน์กับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับถูกต้องค่ะกับความใหญ่ขนาดถึง8นิ้วคุณผู้ชมไปท่องโลกของอัลไพน์ได้ที่แฟนเพจของอัลไพน์เสิร์ชคำว่าอัลไพน์โซเซตี้แล้วก็ใน YouTube เสิร์ชคำว่าอัลไพน์ Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามของอาจารย์นะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากเข้ามาไว้ที่แฟนเพจของรายการ Talk of the Sound นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการถูกต้องค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคำถามมาจากทางบ้านนะครับคำถามจากคนบ้านสวนสุโขทัยเอ๋งทำไมต้องเอ๋งเดี๋ยวสรุปว่าเป็นคนโคทัยเป็นคนโคทัยหรือว่าเป็นคนโคราชเอาเหรอภาษานี่คือโคราชบ้านเอ๋งไงก็ต้องเกรงใจกันครับโอเคแต่คนจังเขาเถอะเขาจะคนที่ไหนไม่ภรรยาคนที่ไหนแล้วถามเขาก่อนไหมก่อนเราจะอยากรู้ทำไมโอเคถามนะครับว่าอาจารย์ครับขอวิธีต่อลำโพงซับไว้คู่หน่อยครับเป็นตู้เปิดแล้วก็มีซับ2ดอกครับคราวนี้ก็ตอนถามมาเนี่ยถ้าถามอย่างนี้ว่าอยากทราบวิธีการต่อลำโพงครับมันต้องมีโจทย์ตามก่อนว่าจะต่อลำโพงกี่ดอกครับแล้วต้องการให้ลงกี่โอห์มครับอันนี้มันต้องรู้คือถ้าถามวิธีการต่อลำโพงอาจารย์อาจจะเขียนวิธีต่ออนุกรมขนาดไปให้แต่ว่าพอคุณอะไรนะคนบ้านสวนคุณบ้านสวนอาจารย์ก็เลยส่งคำถามไปว่าจะต่อลำโพงกี่ดอกลงกี่โอห์มเขาบอกว่าผมเป็นลำโพงซับ10นิ้ว2ดอกครับไวละ4โอห์มนะครับต้องการต่อไปเล่นกับแอมป์คลาสดีขับซับลง1โอห์มโอเคอันนี้เราถึงจะรู้ว่าต้องต่อยังไงละแล้วมีอีกถามนึงถามมันด้วยว่าอยากจะรู้วิธีการต่อยังไงให้ลำโพงไม่พังที่อาจารย์เคยบอกว่าต้องต่อว่าแบบไหนที่ต่อแล้วลำโพงมันไม่แป๊กไม่พังยังจำได้ใช่ไหมจำได้โอเคคราวนี้เรามาดูหน้าจอขนาด24นิ้วมาไม่มีขายคำตอบอยู่ตรงนี้นะครับนะครับลิมิเต็ดเราจะเห็นว่าอาจารย์เขียนรูปซับ10นิ้วไว้ครับจะ10หรือ12ก็แล้วแต่ละนะครับสองดอกครับแต่ละดอกก็เป็นไว้คู่ก็คือจะมีไว้บวกลบบวกลบ2ชุดต่อลำโพง1ตัวนะครับวิธีแรกก็คือเอาลำโพงแต่ละตัวเนี่ยขนานไว้กันก่อนอย่างลำโพงตัวแรกเนี่ยบวกไว้ที่1ต่อไปหาบวกไว้ที่2ครับลบไว้ที่1ก็ต่อไปหาลบไว้ที่2เท่ากับว่าลำโพงแต่ละดอกจะถูกขนานมาเป็น2โอห์มทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็ฝั่งนี้ก็2โอห์มฝั่งนี้ก็2โอห์มครับคราวนี้แอมป์คัสดีข้างล่างปกติแอมป์คัสดีในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีขั้วต่อลำโพง2ชุดบวกลบบวกลบแต่ว่าไอ้บวกลบบวกลบ2ชุดเนี่ยมันไม่ใช่แอมป์2ชแนลนะต้องบอกว่าแอมป์คัสดีปัจจุบันมันเป็นโมโนครับนะครับที่ก็ทำขั้วลำโพงไว้ให้2ชุดก็เพื่อให้เราสามารถเดินสาย2เส้นจากลำโพงซ้ายกับขวาแล้วมาขนานที่ตัวมันได้ครับแต่สุดท้ายขั้วบวก2อันในตัวแอมป์มันก็คือขั้วเดียวกันลบ2อันที่ตัวแอมป์ก็เป็นขั้วเดียวกันนะครับลายปิ้นเดียวกันอ๋อครับคราวนี้พอเราขนานลำโพงซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ถามว่าจะต้องเดินสายยังไงให้ลำโพงทำงานได้และลำโพงไม่แป๊กไม่พังนะครับเราเคยพูดเรื่องนี้ไปเมื่อ2เทปที่แล้วมันก็จำไม่ผิดนะครับอาจารย์บอกว่าในซับแต่ละดอกเนี่ยที่มีไว้คู่เวลาขนานไว้เสร็จให้เอาบวกของไว้ที่1
นะครับกับลบของไวที่สองเนี่ยเดินสายเข้าไปหาที่ power amp ขั้วแรกส่วนลำโพงดอกที่สองก็เช่นเดียวกันลบของไวที่หนึ่งไอ้บวกไวที่หนึ่งกับลบไวที่สองก็เดินสายเข้าไปที่ power amp ขั้วที่สองเพราะฉะนั้นทั้งสองไวจะทำงานเท่ากันนะครับพอสายสองเส้นซึ่งมีค่าสองโอห์มสองโอห์มไปจ้ำเข้าที่แอมมันจะเป็นขนาดที่แอมกลายเป็นหนึ่งโอห์มครับนี่คือวิธีการต่อลำโพงซับไว้คู่4โอห์มสองดอกเข้าแอมที่มีเทอร์มินอล2ชุดลง1โอห์มต่อแล้วลำโพงไม่แป๊กไม่พังครับสรุปนี่ก็เป็นทริคที่น่าจะจำกันไว้น่าจะจำกันด้วยนะคะไปก็แคปเจอร์ภาพเอาไว้นะครับแคปเอาไว้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือ Talk of the Sound ในสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีคำถามก็ฝากเข้ามาในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจของเราได้เซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ค่ะพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วถ้าดูไม่ทันดึกเกินไปอังคารเช้านะครับตื่นมาถ้าไม่มีธุระไปไหน7โมงถึง8โมงนอนอยู่เลยแต่ถ้ายังตื่นไม่ทันรอบเย็น3โมงถึง4โมงเย็นอีกรอบนึงครับอันนี้ถ้าสมมติว่าบอกว่าดูไม่ทันหาดูหนุกอะไรยังไงไม่ได้แล้วนะนี่เราคุมทุกเวลาเลยนะเราคุมทุกทาร์เก็ตเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ YouTube แล้วใช่ครับ YouTube ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณเสิร์ชคำว่าTalk of the Sound ค่ะในแชนแนลของ YouTube นั่นแหละคุณก็จะเจอเราทันทีมีทุกคลิปเลยคุณผู้ชมหนูแนะนำวิธีกล้าใช้เรียกตัวเองว่าหนูเนาะ ในวัยขนาดนี้กล้าแทนตัวเองว่าหนูคุณผู้ชมเซิร์ชอยากรู้เรื่องอะไรสมมติที่ดูอยู่เนี่ยค่ะคุณเซิร์ชชื่อเรื่องครับถ้าสมมติว่ายังหรือเซิร์ชเป็นชื่อเบรกก็ได้จำได้ไหม ก็พิมพ์คำว่าเบรกนู่นนี่นั่นไปก็ได้จะหาง่ายขึ้น อย่างเมื่อสักครู่อาจารย์สอนเรื่องอะไรก็จำเรื่องไว้แล้วก็ลองพิมพ์เดี๋ยวจะขึ้นมาเลยเพราะบางทีอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าคลิปเราวันนี้ก็น่าจะ52ครบปีแล้วเดี๋ยวเทปนี้แล้วคูณ4เพราะเรามี4เบรกเพราะฉะนั้น4ฮะเกือบ200คลิปอ่ะคุณผู้ชมมันเยอะจริงๆเอาเป็นว่าอยากรู้เรื่องไหนลองเข้าไปเสิร์ชดูนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือ Talk of the Sound ในสัปดาห์นี้ค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ